การสนับสนุนแนวทางการใช้รถยนต์ที่ได้จากพลังงานไฟฟ้านะครับเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาการใช้น้ำมันแล้วก็ช่วยการลดการปล่อยก๊าซต่างๆที่เป็นมลพิษกับโลกนะครับซึ่งล่าสุดทางสมาชิกรัฐสภาของยุโรปลงมติเห็นชอบนะครับว่าจะใช้แนวทางยกเลิกการใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปหรือว่าเครื่องยนต์ที่จำเป็นจะต้องใช้เบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับโดยคาดว่าน่าจะใช้แนวทางนี้ตั้งแต่ปี2578เป็นต้นไปครับคือหมายความว่านับตั้งแต่ปี2578เป็นต้นไปนะคะจะไม่สามารถจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันได้อีกต่อไปแล้วนะคะตามข้อกฎหมายในเบื้องต้นแต่ว่าจะต้องผ่านกระบวนการของสภาเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้ค่ะถือเป็นท่าทีที่ชัดเจนเป็นอย่างมากเลยนะคะน่าจะเป็นภูมิภาคแรกๆของโลกเลยก็ว่าได้นะคะที่ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนสำหรับการรับมือแก้ไขกับปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยเรื่องนี้นะครับทางสมาชิกรัฐสภาของยุโรปได้ผ่านมติเห็นชอบห้ามขายรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปหรือเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลแบบ 100% ตั้งแต่ปี2578หรือว่าภายในอีก8ปีข้างหน้านะครับแม้ว่าจะมีสมาชิกของสภายุโรปบางส่วนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกเบื้องต้นก่อนประมาณ90%ก็คืออีกส่วนหนึ่งประมาณ10%นะครับอาจจะยังจำเป็นจะต้องใช้รถที่ใช้พลังงานน้ำมันก่อนโดยตอนนี้ปรากฏว่าหลังจากที่มีการลงมติเสียงส่วนใหญ่นะครับไม่เห็นชอบกับข้อเสนอนี้แต่ว่าเห็นชอบกับแนวทางให้ยกเลิกการจำหน่ายรถที่ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลแบบ 100% โดยผลจากการลงมติเที่ยวนี้ส่งผลให้ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกอยู่ในแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างชัดเจนก็คือต้องการที่จะลดการปล่อยก๊าซที่เป็นมลพิษต่อโลกให้ได้ร้อยละ55ภายในปี2573และหลังจากปี2578รถยนต์ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินกับดีเซลจะไม่สามารถจำหน่ายในยุโรปได้อีกต่อไปซึ่งมตินี้ยังไม่ถูกบังคับใช้ออกมาเป็นกฎหมายอย่างชัดเจนเพราะว่ายังมีอีกบางขั้นตอนก็คือจำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนการเจรจาและรับรองจากประเทศสมาชิกก่อนที่จะมีการลงมติและให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายครับทางคณะกรรมการยุโรปนะคะได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับแผนของการเลิกใช้รถยนต์เครื่องยนต์สันดาปทั้งหลายใน EU นะคะก็บอกว่าเป็นแผนที่จะค่อยๆปฏิบัติกันแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะครั้งแรกก็เริ่มมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะเพื่อหวังที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของยุโรปในศตวรรษหน้าแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยโดยทางคณะกรรมการยุโรปค่ะจะบังคับให้ชาติสมาชิก27ชาติของ EU เนี่ยนะคะขยายศักยภาพในการชาร์จไฟรถยนต์โดยจะต้องติดตั้งจุดชาร์จไฟบนถนนสายหลักทุกๆ60กิโลเมตรและจะมีการปรับขึ้นอัตราภาษีขั้นต่ำสำหรับเชื้อเพลิงเบนซินและดีเซลด้วยนะคะอุตสาหกรรมยานยนต์นั้นต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในเศรษฐกิจของยุโรปคิดเป็นสัดส่วนถึง7%ของ GDP เลยทีเดียวนะคะและยังสนับสนุนการจ้างงานได้ถึง14,600,000คนในภูมิภาคนี้ด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการขนส่งถือเป็นเพียงภาคเดียวนะคะที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยานยนต์บนท้องถนนก็คิดเป็นสัดส่วนที่มากถึง21%ของมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเมื่อปี2560ค่ะส่วนทางสหราชอาณาจักรนะครับแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เป็นสมาชิกของทาง EU หรือว่าสหภาพยุโรปแล้วแต่ก็ได้แถลงตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเตรียมจะยกเลิกการขายรถยนต์ใหม่ที่ใช้น้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลโดยแนวทางนี้จะเริ่มต้นเร็วนะครับในปี2573เป็นต้นไปแต่ก็จะอนุญาตให้ขายรถยนต์ไฮบริดได้บางส่วนต่อไปจนถึงปี2578ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ